สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานวัดพอร์ตจะมาสาธิตวิธีการโอนย้ายจำนวนสต็อกระหว่างสาขานะครับสิ่งที่จำเป็นในการโอนจำนวนสต็อกนะครับผมก็คือรหัสสินค้าเนี่ยทั้งสาขาต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยต้องตรงกันนะครับรหัสสินค้าคือตัวนี้นะครับผมสมมติว่ารหัสสินค้าเนี่ยไม่ตรงกันนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างแรกสินค้าเนี่ยจะโอนออกไปไม่ได้นะครับผมแล้วอย่างที่สองเนี่ยสมมติว่าชามะนาวเย็นของผมเนี่ยสาขาเนี่ยรหัสมันคือ29ใช่ไหมครับส่วนสาขาปลายทางเนี่ยรหัส29เนี่ยดันเป็นสินค้าตัวอื่นอย่างเช่นลาเต้เนี่ยเวลาโอนไปนะครับผมมันจะไปเพิ่มสินค้าลาเต้แทนนะครับวิธีการโอนย้ายจำนวนสต็อกนะครับให้เข้าไปที่เมนูโอนสินค้านะครับแล้วเลือกสร้างนะครับผมมันจะมีให้เลือกว่าจะโอนเข้ามาหรือว่าจะโอนออกไปนะครับเลือกตรงนี้ได้เลยผมจะเลือกโอนเข้านะครับแล้วก็เลือกสาขาต้นทางนะครับผมเป็นสาขานี้นะครับก็คือจะสาขาเนี้ยนะครับผมสินค้าของสาขาเนี้ยจะโอนเข้ามาสาขาที่ผมอยู่นะครับเราสามารถกดพิมพ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรหัสสินค้าก็ได้นะครับรหัสบาร์โค้ดหรือว่าเป็นชื่อสินค้าก็ได้นะครับผมจะโอนเป็นชามะนาวเย็นนะครับเพราะผมก็ใส่จำนวนที่ต้องการโอนเข้ามาได้เลยตรงนี้นะครับระบบก็จะบอกเลยว่าสาขาต้นทางเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับพอโอนออกไปเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่สาขาปลายทางก็เหมือนกันนะครับปัจจุบันมีเท่าไหร่แล้วโอนเข้าเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับเรานอกจากการพิมพ์เนี่ยนะครับผมบาร์โค้ดรหัสสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การสแกนก็ได้นะครับผมแล้วก็กดเมนูไอคอนสแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาในรายการอัตโนมัติเลยนะครับยิง1ครั้งจำนวนเพิ่ม1ยิง2ครั้งจำนวนเพิ่ม2ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างรออนุมัติกับย้ายทันทีนะครับกดย้ายทันทีปุ๊บเนี่ยก็คือรายการนี้ทำเสร็จสิ้นเลยนะครับจำนวนสต็อกมันก็จะเพิ่มสาขาต้นทางก็จะลดทันทีเลยนะครับส่วนรออนุมัติเนี่ยจำนวนมันจะยังไม่ลดนะครับผมมันก็จะยังคงอยู่แล้วรายการเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไว้ที่หน้าโอนสินค้าตรงนี้นะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมาแก้ไขนะครับแก้ไขตรงนี้นะครับหรือมากดอนุมัติตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมกดอนุมัติปุ๊บเนี่ยนะครับรายการก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับพอเสร็จสิ้นปุ๊บรายการตรงหน้าโอนสินค้าเนี่ยมันก็จะไม่มีค้างไว้ก็จะหายไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเอกสารการโอนนะครับผมตรงนี้แทนนะครับก็พอทำเสร็จแล้วนะครับผมจำนวนสต็อกมันก็จะเพิ่มนะครับผมที่สาขาปลายทางนะครับสาขาต้นทางเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเราสามารถเช็คประวัติตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูประวัติสินค้านะครับว่ามีการโอนเข้ามาจริงหรือไม่นะครับแล้วก็สาขาปลายทางเนี่ยเราก็เข้าไปขออภัยครับสาขาต้นทางเนี่ยเราก็เข้าไปดูสินค้าว่าถูกตัดออกไปแล้วหรือยังนะครับดูจากที่เช็คนะครับผมก็ตัดออกไปปกติเลยนะครับผมก็คือรหัสการโอนก็คือตัวนี้นะครับโอนจำนวนถูกต้องนะครับผมก็การใช้งานก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดทำรายการโอนสำเร็จเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับไม่สามารถยกเลิกได้นะครับเราต้องทำรายการโอนกลับคืนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับการสาธิตการใช้งานก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ